สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567วันนี้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก ได้ออกมาจับจ่ายซื้อหมูเป็ดไก่อาหารมงคลทั้งของขาวของหวานตลอดจนผลไม้ที่นิยมนำมาไหว้เจ้าและบรรพบุรุษในช่วงวันตรุษจีนปีนี้นะคะที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชกรุงเทพมหานครสำหรับวันตรุษจีนปีนี้ค่ะวันจ่ายตรงกับวันนี้ค่ะก็คือวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ซึ่งวันจ่ายถือเป็นวันแรกของการเริ่มต้นวันตรุษจีนส่วนวันไหวจะตรงกับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์เป็น วันสําหรับไหว้เทพเจ้าตามคติจีนที่เคารพนักถือรวมถึงไหว้บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วส่วนวันเที่ยวจะตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนจะมีธรรมเนียมปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันหนึ่งในแกนนำกลุ่มทะลุวังมีส่วนร่วมในการขับรถและบีบแตรใส่ขบวนเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงอยากจะดำเนินการแต่ไม่กล้าดำเนินการอาจจะเป็นการระคายเคืองต่อสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องถ้ามีอีกตนไม่ยอมแน่นอนไม่เอาไว้อย่าลืมว่าตอนนี้ขุนอยู่ในระหว่างการร ลงอายาหากมีอะไรขึ้นก็จะปิดคุกและข้อเท็จจริงขบวนเสด็จก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนสามารถไปอีกทางได้แต่นี่คือการจงใจหาเรื่องถือเป็นพฤติกรรมหาเรื่องเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหล่อเรื่องเก่งแต่เป็นเรื่องที่ไประคายเคืองต่อสถาบันหลักของประเทศเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนและตั้งใจ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดเผยปฏิบัติการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนทางการทหารเข้าโจมตีขบวนรถของอาบูบากีอันซาดีผู้บัญชาการกลุ่มคาตาอิฟเฮสบอลเล ขณะเดินทางด้วยรถยนต์ในกลุ่มแบกแดดเมืองหลวงของอิรักเมื่อช่วงค่ำของวันพุทธที่ผ่านมาส่งผลทำให้อาบูบากีอันซาดีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มคาตาอิฟเฮสบอลเลส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักและซีเรียจนมีทหารอิรักและทหารชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐ เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บด้วยกันหลายนายเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา